สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว G-Shock GBA 900อีกสีหนึ่งกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับผมเคยรีวิว G-Shock GBA 900เนี่ยสีขาวล้วนไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่น G-Shock จะรู้นะฮะว่าเวลาเราเลือกซื้อ G-Shock สักเรือนนึงแล้วนะฮะถ้าเกิดเราถูกชะตาเนี่ยเดี๋ยวสีอื่นๆเนี่ยมันจะตามมาเองนะครับซึ่งซีรีส์นี้นะฮะมันก็เป็นซีรีส์นึงที่ผมว่ามันมีฟังก์ชันที่แบบกำลังโอเคมากนะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะถูกแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับยังไงในอนาคตเนี่ยผมอาจจะหมุนเวียนสีอื่นๆของซีรีส์นี้เนี่ยมาให้ดูกันเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งสีต่อมาที่จะมาให้ดูเนี่ยคือสีดำแล้วก็มีเหลือบม่วงๆแบบนี้นั่นเองนะฮะดังนั้นรีวิวนี้อาจจะเน้นไปที่เรื่องของสีแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ในการใช้งานเรือนที่แล้วนะฮะที่หลังจากที่รีวิวนั้นออกไปเนี่ยผมก็ใช้มาต่อเนื่องเนี่ยมาสักพักนึงละมันมีปัญหาหรือว่ามันมีข้อควรระวังอะไรบ้างที่เราต้องรู้ไว้นะครับเริ่มแรกก่อนเลยมาดูสีกันก่อนนะฮะคืออย่างเรือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นสีขาวล้วนใช่ไหมครับซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็จะมีแค่ทูโทนเลยนะฮะสีขาวกับสีดำแต่เรือนเนี่ยพอมันเป็นสีดำแล้วก็มีการเหลือบๆม่วงๆฟ้าๆมาแบบนี้นะครับมันก็จะให้กลิ่นอายแบบอีกแบบนึงเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์นี้มันจะมีสีดำล้วนด้วยนะครับแต่ว่าดำล้วนเนี่ยมันก็จะดูแบบเรียบเพลนดูแบบสีเดียวไปเลยล้วนๆนะฮะอันนี้มันอาจจะดูแบบเป็นสีที่มีสีสันมากขึ้นแล้วก็ยังคงคุมโทนความเข้มๆสปอร์ตได้อยู่นะฮะไม่ได้จี๊ดมากเกินไปเหมือนกับพวกสีส้มอะไรแบบนี้นะครับโดยที่สิ่งที่มันจะแบบมีการเพิ่มสีสันเข้ามานะฮะก็จะมีมาร์เกอร์ด้านนอกนะครับมาร์เกอร์เนี่ยมันจะมาเป็นแนวสีฟ้าออกเทอร์ควอยส์ติดแบบเขียวๆนิดนึงนะครับเป็นแบบโทนที่กำลังโอเคนะแล้วก็มันจะมีความสะท้อนแสงประมาณนึงด้วยนะฮะซึ่งอันนี้อย่างแรกที่มันได้เปรียบสีเข้มๆนะครับก็คือเวลาเข้าที่มืดว่าช่วงเย็นๆที่มันโพล้เพล้เพล้หน่อยเราก็จะพอเห็นแสงเนี่ยมันสะท้อนกับตัวมาร์เกอร์แบบนี้ได้ประมาณนึงนะฮะไม่ได้แบบมืดจมสนิทไปเลยนะครับคือยังไม่ต้องเปิดไฟก็ได้อะไอสีแบบนี้มันก็สังเกตได้ดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็ตรงวงเนี้ยที่มันเป็นเลข0ถึง100ตรงนี้นะฮะวงซ้ายบนเนี่ยมันก็จะเป็นขอบสีม่วงมาให้ด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นม่วงเข้มๆเลยมองไกลๆก็อาจจะไม่ได้เห็นแสงเท่าไหร่อีกจุดนึงที่อาจจะรู้สึกกวนใจเล็กน้อยเนี่ยคือกระจกนะครับยังไม่ได้ตัดแสงสะท้อนได้ดีมากนะฮะดังนั้นบางมุมเนี่ยมันก็จะติดฝ้าเข้ามาเยอะนะครับเห็นหน้าปัดได้ไม่เคลียร์มากเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดมันตัดแสงได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะผมว่าจะแบบโอ้โหดีกว่าชีวิตมากๆเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูนะฮะว่าตัวเคสของเรือนเนี่ยด้านในนะครับมันจะมีเหลือบๆสีม่วงๆมาด้วยนะฮะก็คือตัวเคสพลาสติกด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงเลยแหละนะครับพวกปุ่มพวกอะไรเนี่ยก็จะมาม่วงๆด้วยแล้วก็จะมีแค่ขอบเรซินด้านนอกเนี่ยที่มันเป็นสีดำนะครับมาหุ้มไว้ภาพรวมหน้าตาของตัวเคสก็คือประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งดีเทลที่ผมว่ามันเป็นแบบจุดตัดสินใจในการซื้อสีนี้ได้ไม่ยากเลยนะฮะนั่นก็คือดีเทลการให้สีม่วงตรงที่แบบมันเป็นรูตรงนี้นะฮะคือถ้าเกิดมันเป็นนาฬิกาสีล้วนนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นสีเดียวกับสายนะครับหรือว่ามีความคอนทราสต์อะไรอยู่บ้างนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เล่นสีสันเล่นดีเทลแบบดูเท่ๆแบบสีม่วงตัวนี้นะฮะคือตัวนี้มันเป็นชิ้นส่วนที่มันต่อเนื่องมากับตัวเคสด้านหลังแบบนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ย G-Shock มันก็จะเป็นเคสทั่วไปใช่ไหมฮะแล้วก็มีสายเนี่ยมาต่อกับตัวเคสเลยซึ่งพอรุ่นนี้เขามีการเพิ่มชิ้นพลาสติกตรงนี้มานะฮะแล้วก็มีการต่อเนื่องมาทะลุด้านนอกแบบนี้มันก็เลยทำให้ตรงนี้มันดูแบบเด่นมากๆนะครับโดยที่ไอชิ้นส่วนนี้แหละมันจะช่วยทำให้คนที่แบบข้อมือไม่ได้ใหญ่มากนะฮะสามารถรู้สึกว่ามันกระชับกับตัวนาฬิกาได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับคือมันจะช่วยถมสเปซสามเหลี่ยมตรงนี้ที่มันเป็นช่องว่างนะครับที่ปกติแล้วเนี่ย G-Shock มันจะมีปัญหาเวลาใส่แล้วมันกางไม่กระชับกับข้อมือนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยได้ประมาณนึงเลยนะแล้วก็การที่มันมาเป็นสีม่วงๆใสๆแบบนี้เวลาพลิกขึ้นมานะครับโอ้โหดูแบบเท่มากอ่ะคือดูมีอะไรสุดๆอ่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลที่สวยมากเลยนะฮะแต่มันก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนสายได้ยากขึ้นนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะฮะคือบางรุ่นของ G-Shock เนี่ยจะเปลี่ยนสายง่ายมากนะฮะก็คือแบบงัดสปริงบาร์ปั๊บเข้าไปเนี่ยถอดออกเปลี่ยนได้เลยนะฮะแต่อันนี้ใครจะเปลี่ยนก็อาจจะต้องไขน็อตหลายตัวหน่อยนะฮะมีขั้นตอนยุ่งยากประมาณนึงส่วนไฟเนี่ยก็ให้มาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเข้าที่มืดก็ดูเวลาได้ชัดที่มากมีรูมให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับสายของเขาเนี่ยก็มาเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็บัคเกิลเนี่ยมาเป็นสีดำเหมือนกันแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยตรงนี้เป็นสีเงินนะฮะซึ่งไอ้ตรงแท่งที่มันเอาไว้ร้อยสายตรงนี้มันจะขัดตานิดหน่อยนะครับเพราะสีมันกระโดดกับตัวเรือนพอสมควรเลยอยากให้มันมาเป็นสีดำนะฮะมันจะได้เนียนกับสายไปเลยนะครับแล้วก็สายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีตัวแบบล็อกปลายสายแบบนี้ด้วยนะฮะทำให้ปลายสายไม่เคลื่อนมากก็ตามสไตล์นาฬิกาวิ่งนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้มาให้หลายเรือนอยู่แล้วนะฮะขึ้นข้อแล้วก็ออกมาประมาณนี้เลยฟีลลิ่งต่างกับสีขาวแบบเยอะเลยนะฮะคือสีขาวเนี่ยมันจะออกแนวแบบผู้ดีนิดนึงนะฮะดูมีความคุมโทนถ้าเกิดจะแต่งตัวเนี่ยอาจจะต้องแบบเสื้อแบบเรียบๆหน่อยไม่ได้ฉูดฉาดมากนะฮะแต่พอมันเป็นสีดำแล้วก็มีเหลือบสีม่วงๆแบบนี้
เอาจริงมันก็จะไปกับชุดได้แบบแทบจะทุกแนวแล้วนะครับก็น่าจะได้หมดนะครับเพราะว่านาฬิกาสีสันมันก็มาเยอะแล้วก็ดูมีความเป็นแฟชั่นเต็มๆอยู่แล้วนะฮะเรื่องสีสันก็ถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็เวลาขึ้นข้อเนี่ยเราก็เห็นตัวเหลือบๆที่มันเป็นสีม่วงแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะช่วยเพิ่มมิติเพิ่มสีให้กับนาฬิกาได้ดีมากๆนะฮะเวลาหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยเห็นเป็นช่องแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่แปลกตาดีมากเลยนะครับเอาล่ะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานมาพักนึงกันหน่อยนะฮะคือเรือนนี้อย่างแรกเลยที่ผมจะต้องพูดถึงก่อนเลยนะฮะก็คือมันเป็นนาฬิกาที่มันต่อบลูทูธได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็สามารถส่งเสียงปี๊บนะฮะแจ้งเตือนเราได้เวลามีเมสเซจหรือว่าเวลามีสายเข้านะฮะซึ่งจากการใช้งานจริงนะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมต้องปิดฟังก์ชันนั้นไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเตือนที่แบบมันปี๊บอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะคือด้วยความที่มือถือผมเนี่ยโนติเข้าบ่อยนะฮะไม่ว่าจะไลน์จะเรื่องนั่นเรื่องนี้นะฮะแอปอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะเด้งอยู่เรื่อยเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาผมใส่นาฬิกานี้นะครับมันจะปี๊บ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 ทั้งวันนะฮะจนผมรู้สึกว่าแบบมันเริ่มกวนสมาธิละแล้วก็แบบมันส่งเสียงแบบต่อเนื่องเกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกทำการที่จะเปิด Airplane Mode นะฮะซึ่งก็สามารถตั้งค่าได้จากนาฬิกาเลยนะฮะก็คือปิดบลูทูธไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้งานจริงๆเนี่ยก็อาจจะเปิดโนติแค่เฉพาะสายเรียกเข้าเท่านั้นนะฮะพวกแอปโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าจะมีใครหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะปิดเหมือนผมนะฮะเพราะว่ามันแบบดังอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะรู้สึกแบบกวนใจพอสมควรอ่ะลองนึกภาพเวลาเรานั่งอยู่ในร้านกาแฟนั่งอยู่ในร้านแบบต่างๆนานานะฮะแล้วแบบมีโต๊ะข้างๆอ่ะเขาปี๊บทุกๆ3วิ5วิอย่างเงี้ยเราก็คงจะไม่โอเคใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างนึงที่การใช้งานจริงเนี่ยมันก็ผิดคาดไปจากที่คิดนะครับก็อาจจะไม่ได้ตั้งเตือนได้ถี่อะไรขนาดนั้นนะฮะอาจจะเตือนแค่สิ่งที่มันสำคัญจริงๆอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไปประสบการณ์การใส่ใช้งานจริงเนี่ยถือว่าโอเคมากนะฮะคือไอ้สายแบบเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยการที่แบบมันมีที่รัดแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเอาไปเดินหรือออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยใส่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าสายมันแบบไม่ได้เคลื่อนนะแล้วก็มันกระชับข้อมือดีมากนะครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่ากำลังโอเคเลยนะฮะไม่ได้เบาขนาดแบบพวกสมาร์ทวอชเฮลตี้วอชจริงๆจังๆนะครับแต่ก็ถือว่าเบากว่านาฬิกาทั่วไปแน่ๆนะฮะแล้วก็นาฬิกาแบบนี้มันมีข้อดีอีกอย่างนึงด้วยนะฮะก็คือเวลาเราล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะฮะอย่างคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยถ้าเกิดเล่นท่ายากอะมีโอกาสร่วงอยู่แล้วใช่ไหมครับการใส่นาฬิกาแบบนี้มันจะแบบไม่ค่อยกังวลมากอะเพราะว่าอย่างมากมันก็จะเป็นแค่รอยขีดข่วนบนเคสเรซินอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ G-Shock เนี่ยมันทำมาเพื่อให้มันกระแทกอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสมาร์ทวอชนะครับอย่างพวก Garmin บางรุ่นนะฮะ Amazfit ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดล้มไม่ดีนะฮะเข้ามุมกระจกอะไรเงี้ยก็แตกเละเทะได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนึงที่ค่อนข้างจะได้เปรียบแล้วก็มันเป็นความสบายใจในการใส่นะฮะเพราะว่า G-Shock ชื่อมันก็บอกว่าเป็น G-Shock ป้องกันแรงกระแทกนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับกีฬาที่มันเอ็กซ์ตรีมจริงๆนะฮะเวลาเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็จะหายห่วงเลยนะครับส่วนราคาก็เท่าเรือนขาวเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 ปลายๆนะฮะหรือประมาณ 4,000 ต้นอะไรแบบเนี้ยนะครับบวกลบกันไปแล้วแต่ร้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งออกเนี่ยอาจจะมีหลายราคาหน่อยนะครับราคาถือว่าแบบโอเคมากนะถ้าเทียบกับฟังก์ชันที่ได้นะครับคือเมื่อก่อน G-Shock ราคาประมาณนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจับเวลาเค้าดาวถอยหลังอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่แบบ 3,000 กว่านี่ต่อบลูทูธเชื่อมแอปแจ้งโนตินับก้าวนับการวิ่งนับการออกกำลังกายได้แล้วนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองดูได้นะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ